สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาครับพบกับผมการจมิตาเช่นเคยครับกับเรื่องราวของสุขภาพที่เรามีหลักหมุดจุดยึดอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมได้ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองอย่างแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนเรานำเสนอโดยแนวคิดนี้ทุกสัปดาห์นะครับและเริ่มต้นด้วยรายการในสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการดูแลโรคภัยโดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสโมครับเพื่ออยากให้คุณผู้ชมนั้นมีความรู้ในการที่จะดูแลกายและใจของเราเองคนที่มีอาการเจ็บป่วยดูแล้วปฏิบัติตามคนที่มีคนป่วยอยู่ในบ้านดูแล้วจะได้ไปดูแลคนที่ป่วยอยู่นะครับหรือคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วก็ดูเอาไว้เพื่อเป็นความรู้ให้กับตัวเองครับโดยในช่วงแรกของรายการในสัปดาห์นี้พระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสโมท่านได้เมตตามาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพซึ่งก็มีผู้คนถามเข้ามามากมายทีมงานได้เลือกสรรบางคำถามบางคำตอบมาให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันจะเป็นคำถามอย่างไรนั้นและพระอาจารย์จะตอบว่าอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงของดูแลโรคภัยโดยพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสโมครับรู้สึกตัวคุณโยมท่าประดาวรู้สึกตัวท่าประดาวไอ้ตัวเนี้ยของคุณโยมนอนกดทับเนี่ยจนต่อมหมวกไตตัวเนี้ยมันเกิดอาการกดทับแล้วมันเกิดการเสียดแทงคือลมดันขึ้นมาตัวที่คนที่จุกอกทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วโปรตีนจะล้นออกมาเวลาเราหลับเพราะว่าเรานอนขดไปทับมันขดทับมาทั้งนั้นแหละคนส่วนใหญ่เนี่ยแล้วที่นอนมันจะเป็นอย่างที่ว่าคือหนานุ่มเกินไปลีเอ้ยอลีอย่าคุยเดี๋ยวจะหางานให้ทำเนี่ยคุยมากให้ไปติดต่อที่นอนในที่ยางพาราบริษัทนั้นที่เขาขายเราถูกๆเอามาขายให้พวกนี้ป่ะเอ้าว่ามาครับเรียนพระอาจารย์ครับหัวไหล่ข้างซ้ายกระแทกมาอย่างแรงเลยครับแล้วมันเจ็บมันคืนเอ้าแล้วเมื่อวานทำไมไม่ดึงกับเขาล่ะถ้าดึงกับเขาเนี่ยหลุดไปแล้วคลายไปแล้วโหนบาเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้นะโยมไปจับลูกกงกันนะนะครับนะเล่าขาเนี่ยยืนเท้าเนี่ยยืนแล้วเอียงตัวแล้วก็ดึงเข้าอย่างนี้หงายมือเอาตรงลูกกงขั้นที่สองนะครับไปทำเลยไปแล้วหัวเข่าตรงนี้ฮะนั่นไงก็นั่นแหละนั่นแหละเดียวกันเหรอเออไปเดี๋ยวกลับในข้ออาจารย์เออเพื่อนน้ำในหูไม่เท่ากันเอาไม่รู้ไม่เห็นถ้าถามเพื่อนต้องพาเพื่อนมาก่อนนะเอาคนที่อยู่เอาเพื่อนมาไม่เห็นนะแต่อย่างนี้มองไม่เห็นมองไม่ได้ไปทำเลยไปพี่เลี้ยงตามไปหน่อยไปสอนกันหน่อยไปสอนให้ถูกได้เอาไม้มือถือไฟไปสองหน้าหน่อยเอาว่าไปกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะที่มาเนี่ยนะคะกำลังแขนฝั่งซ้ายนะคะมันอ่อนตั้งแต่แขนแล้วเข่าแล้วก็ปลายเท้าถือถ้วยข้าวต้มถือแก้วน้ำก็หล่นอย่างเงี้ยฮะบางวันมีน้ำลายไหลตรงนี้แต่ข้างขวานี่ปกติแต่ข้างซ้ายทั้งหมดแก้ยังไงดีคะสงสัยแก้จะไม่ได้ต้องตัดคุณโยมเนี่ยรู้ไหมว่าเลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอแล้วเห็นอาตมาเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะคุณโยมต้องฝึกสมดุลตัวจริงๆต้องฝึกหลายๆอย่างเพราะว่าก้านสมองคุณโยมเนี่ยมีปัญหาเลขตัวที่เห็นได้คือไทรอยคุณโยมภาวะไทรอยสูงด้วยเมื่อแก้ยังไงไอ้ตรงนี้คุณโยมไปผูกเอาไว้เยอะแล้วคุณโยมต้องล้างพิษตัวเองก็คือพยายามดื่มน้ำให้มากน้ำที่ดื่มเนี่ยต้องเป็นน้ำที่อุ่นๆนะดื่มน้ำอุ่นๆน้ำเปล่าๆอย่างตอนนี้ที่อาตมาเอาชาโมโรหยะมาขายเนี่ยให้เขาเอามาขายไม่ใช่ของอาตมานะของชาวบ้านนั่นน่ะเงินก็ไม่ได้สักบาทเนี่ยโปรโมทเขายังไม่ได้ค่าโฆษณาเลยแถมที่ไหนได้ต้องขนมาให้เขาอีกอ่ะเนี่ยคุณโยมไปทานดูเถอะแล้วก็ไปออกกำลังกายไอ้ท่าเมื่อวานที่พวกเราดึงกันน่ะคุณโยมทำบ่อยๆนะ
แต่ต้องทำบ่อยๆวันละ2ครั้ง2ครั้งในตอนนอนนอนทับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนั่นแหละนะคุณโยมทำบ่อยๆวันละ2ครั้งเนี่ยคุณโยมจะเห็นผลเลยว่าอาการพวกนี้คุณโยมจะหมดไปต้องบอกตรงๆว่าที่เห็นคุณโยมตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณโยมค่าไทรอยด์สูง1 2คอเลสเตอรอลสูงอีก3ตำแหน่งไตที่คุณโยมทานยามานานมากคุณโยมทานยามานานมากจนไตของคุณโยมเริ่มมีปัญหาคุณโยมเริ่มอั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วอะไรไม่ว่าขาข้างซ้ายคุณโยมบิดกระดูกคุณโยมอ่อนกำลังมันเริ่มบิดหนีศูนย์ไปแล้วตรงนี้เนี่ยคุณโยมต้องมากายภาพแล้วมาฝึกร่างกายจริงๆอาตมาจะแนะนำให้คุณโยมไปทำเองต้องบอกว่ามันยากมากคุณโยมต้องนัดไก่พวกนี้ให้พวกนี้ก็ทำให้ใครก็สอนให้ต้องให้มีคนบล็อกจริงๆคนที่บล็อกคุณโยมต้องเป็นจริงๆต้องถ้าเป็นนักกายภาพต้องเป็นนักกายภาพรู้อนาโตมีคือโครงสร้างของคนทั่วๆไปด้วยไอ้ลักษณะนี้ต้องบอกว่ามันเกินจากการเยียวยาด้วยตัวเองคุณโยมต้องหาผู้รู้มาบำบัดให้คุณโยมก่อนแล้วคุณโยมถึงจะกลับไปแก้ตัวเองได้อันนี้คือเรื่องจริงคุณโยมต้องล้างพิษด้วยล้างพิษของอาตมานี่ง่ายมากน้ำมะขามเปียกกินเข้าไปให้มันถ่ายเท่านั้นแหละนะครับพระอาจารย์2คำถามนะครับร้อนในบ่อยๆจะแก้ยังไงครับร้อนในบ่อยๆแก้ยังไงก็ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆน้ำอุ่นใช่มั้ยน้ำอุ่นน้ำเปล่าอย่ากินน้ำเย็นนะจริงๆแล้วเนี่ยร้อนในบ่อยๆของคุณโยมเนี่ย1ภาวะเครียดไปแบกอะไรไว้ความคิดใครก็พูดผิดหูหน่อยเดี๋ยวละโกรธ3วัน3คืนไม่เลิกกลับไปนอนคิดที่นอนก็มีไว้ให้นอนกลับไปนอนคิดวันหน้าวันหลังถ้าจะคิดลุกขึ้นมานั่งคิดมันจะได้หลับง่ายๆคุณโยมเครียดจริงๆวิตกกังวลไปเรื่อยใครว่าอะไรนิดเนี่ยคุณโยมคิด3วัน8วันยังไม่เลิกเลยพอห่างไปปีนึกถึงยังกลับมาคิดอีกแล้วเครียดไอ้ดีๆทําไมคิดแล้วนะคิดแต่เรื่องไม่ค่อยดีอ่ะจริงๆดื่มน้ําเยอะๆนะแล้วก็อยากแนะนําว่าไปหาอาหารที่มีธาตุเย็นหรือรสเย็นเนี่ยประเภทย่านางอะไรพวกเนี้ยมาดื่มพวกย่านางสกัดพวกนั้นนางจืดอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ก็ถ้าของ ASTV เนี่ยก็คือน้ำด่างพวกนั้นคุณโยมดื่มประจำแล้วค่อยๆจิบเรื่อยๆแต่อย่าดื่มน้ำเย็นเพราะคุณโยมชอบดื่มน้ำเย็นมาในอดีตแล้วทุกวันนี้ก็ยังดื่มอยู่เลิกได้แล้วคำถามที่สองว่ามาเกี่ยวกับความดันครับความดันสูงจะแก้ยังไงครับออกกำลังกายวิ่งเช้าวิ่งเย็นวิ่งเช้าวิ่งเย็นของเสียที่เป็นสกปรกจะคลายลงความดันทุรังก็เลยน้อยลงไปด้วยเพราะมันเกิดความผ่อนคลายอ้าวว่ามาต่อไปเอาว่ามาตะโกนดังๆเก็บไว้นานๆมาถามทำแมวอะไรเอาฟังเขาถามแล้วก็ถามว่าอะไรกินข้าวชอบสำลักเขาชอบแล้วมาถามทำแมวอะไรอ่ะเอาใช่ไม่ใช่เขาบอกเขากินข้าวชอบสำลักก็เขาชอบอ่ะคุณโยมเองเนี่ยเลือดขี้เลี้ยงสมองไม่พอแล้วคุณโยมต้องฝึกจริงๆตัวนี้ฝึกจากตรงไหนต้องแกว่งแขนแกว่งขายืดขึ้นบนลงล่างแล้วก็อะไรไม่ว่าเห็นเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วอีตาคนเนี้ยมะเร็งตับกำลังจะเล่นงานแล้วเพราะว่าไวรัสตับอักเสบค่อนข้างรุนแรงนะกินยาจนข้างในจะแย่ละความเข้มข้นของเลือดผิดสำแดงละจริงไม่จริงไม่เถียงเลยสักคำนะอาตมานี่เดาแม่นนะคุณผู้ชมครับหลากหลายอาการที่พระอาจารย์ชัยลงท่านได้เมตตาตอบคำถามให้เราเนี่ยเราสามารถจะสรุปได้อย่างหนึ่งนะครับว่าปัญหาที่เกิดเรื่องของสุขภาพเกิดกับทุกคนนั้นส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของเราเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารการผ่อนนอนหลับการนั่งการเดินการหายใจ
รวมๆแล้วเหล่านี้ก็คือการที่เราไม่รู้จักที่จะใส่ใจในวิถีชีวิตในสุขภาวะของตนเองจนนำไปสู่ปัญหาทางด้านของสุขภาพดังกล่าวแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นทรุดโทรมไปโดยที่อาจจะยังไม่ทันได้รักษาหรือแม้แต่ไม่ทันจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรามีอาการไม่ดีอย่างไรออกมาบ้างนะครับและสุดท้ายก็นำไปสู่ปลายทางที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ต้องกลับมาแก้อาการกันต่อซึ่งถ้าเราได้มีการสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองอย่างเช่นการชมรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาเรามุ่งเน้นให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและหากคุณผู้ชมสนใจ DVD บันทึกการอบรมปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรคปีที่4โดยพระอาจารย์ชัยนฤมลอุปัสสโมนะครับผู้ชมสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ที่โครงการธรรมาภิวัตรตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างจอที่ผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้0867856828และ026292211ต่อ2493โทรมาในวันและเวลาทำการนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในช่วงนี้พี่น้องในต่างจังหวัดอย่างเช่นทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนิยมจะส่งเห็ดชนิดหนึ่งทางไปรษณีย์นะครับผมเองที่บ้านก็ส่งมาให้ทานแล้วก็รู้สึกแหมชอบมากเลยเพราะว่าทานแล้วจะกรุบกรอบกรอบนะครับนั่นก็คือเห็ดเหาะหรือว่าเห็ดถอบนั่นเองนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเห็ดกับการดูแลสุขภาพกันครับสำหรับเห็ดที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยของเรานั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเห็ดเหาะหรือที่เรียกกันว่าเห็ดถอบก็เป็นหนึ่งในเห็ดที่เป็นของไทยเราซึ่งก็มีคุณค่าและรสชาติที่อร่อยและก็ได้ชื่อว่าเห็ดเหาะก็เนื่องจากเวลาเคี้ยวเห็ดชนิดแล้วจะมีความมันความกรอบครับส่วนภายในของเห็ดนั้นจะกลวงเมื่อเคี้ยวแล้วจะเกิดเสียงดังเพาะนั่นเองจึงจะเรียกกันว่าเห็ดเหาะครับเห็ดเหาะจะเป็นลูกกลมๆครับแต่เมื่อดอกเห็ดโตขึ้นจะกลายเป็นรูปดาวบริเวณผิวจะมีสีขาวนวลเรียบและมีรอยเปื้อนของดินซึ่งเห็ดชนิดนี้จะไม่มีรากและลำต้นครับมีเปลือก2ชั้นโดยหากเป็นเห็ดอ่อนนั้นจะมีสีขาวนวลๆซึ่งห่อหุ้มอยู่ด้วยสปอร์ครับแต่หากเป็นเห็ดดอกแก่แล้วก็จะมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีดำแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนซึ่งพบมากในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือของประเทศไทยครับสรรพคุณของเห็ดเผานั้นมีมากมายเลยทีเดียวครับเป็นต้นว่าช่วยรักษาอาการช้ำในช่วยป้องกันโรควัณโรคช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดของเซลล์มะเร็งได้ดีครับช่วยในการลดอาการบวมหรืออักเสบช่วยแก้อาการร้อนในและแก้ไข้นี่เป็นเพียงคุณสมบัติส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเห็ดเผานั้นเราจะนิยมมาทำเป็นแกงหรือว่าปรุงด้วยรสชาติเผ็ดร้อนเพื่อให้เข้ากับรสชาติของเนื้อเห็ดนะครับอย่างเช่นผัดพริกแกงเห็ดเผาแกงหน่อไม้เห็ดเผาหรือว่าจะเป็นแกงเห็ดเผาผักหวานป่าหรือว่าจะเอาทำเป็นชูสีเห็ดเผาแกงคั่วเห็ดเผาก็ได้ครับอย่างเมื่อตอนที่ผมได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บ้านส่งมาให้นะครับผมก็เอามาล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าจะต้องขจัดเศษคราบดินออกล้างจนกระทั่งน้ำเนี่ยใสนะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเอาไปต้มกับน้ำเกลือครับทีนี้คุณผู้ชมก็จะได้เห็ดเผาที่กรอบอร่อยจะเอามาทำเป็นกับข้าวอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อให้ฟังเมื่อสักครู่ก็ได้หรืออย่างผมเนี่ยก็เอามาจิ้มกับน้ำพริกตาแดงเพียงเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะครับซึ่งเห็ดเผานั้นนะครับนับว่าเป็นเห็ดพื้นบ้านที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีรสชาติอร่อยมีประโยชน์อย่างมากอย่างที่ได้เล่าไปแล้วแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าจะต้องดูดีๆนะครับเรื่องของเห็ดเนี่ยเพราะว่าบางทีก็ไปคว้าเอาเห็ดที่เป็นพิษมาได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของเห็ดมากพอนะครับและเห็ดบางชนิดนั้นมีพิษครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเห็ดไข่หงอาจจะนี่ใครเผลอทานเข้าไปเพราะว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกับเห็ดพอเลยเป็นก้อนกลมๆเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเป็นเห็ดที่มีพิษก็อาจจะเกิดอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนได้นี่คือเรื่องของสุขสาระที่เราหยิบมาฝากกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตีท้ายครัวกันครับ